ตัวงบแสดงการชำระบัญชีนะฮะในขั้นตอนแรกเลยนะฮะเราต้องใส่ยอดคงเหลือของบัญชีสินทรัพย์หนี้สินและทุนรังปรับปรุงโดยในช่องของสินทรัพย์นั้นจะแบ่งเป็น2ช่องคือช่องที่เป็นเงินสดกับสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เงินสดนะส่วนหนี้สินก็จะแบ่งเป็นหนี้สินบุคคลภายนอกกับหนี้สินภายในหนี้สินภายในก็คือตัวเงินกู้ของผู้เป็นผู้ส่วนนั่นเองนะส่วนของทุนก็จะแบ่งเป็นช่องทุนของแต่ละคนซึ่งต้องเป็นทุนที่หลังปรับปรุงแล้วนั่นเองหลังจากที่เราใส่ยอดคงเหลือแล้วนะขั้นตอนที่สองคือขายสินทรัพย์และรับชำระหนี้จากลูกหนี้รับเงินสดเท่าไหร่ให้หักค่าใช้จ่ายในการขายสินทรัพย์ผลต่างของเงินสดที่ได้รับจากกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ให้ถือเป็นผลขาดทุนให้เฉลี่ยผลขาดทุนนั้นให้กับผู้เป็นผู้ส่วนตามอัตราส่วนแบ่งกำไรขาดทุนนะต่อไปขั้นที่สามจ่ายค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีก่อนนะขั้นที่สี่จึงจ่ายชำระหนี้สินบุคคลภายนอกขั้นที่ห้าจ่ายชำระคืนเงินกู้ผู้เป็นผู้ส่วนรวมทั้งค่าจ่ายที่ผู้เป็นผู้ส่วนได้ทดลองจ่ายให้กับห้างเป็นนะฮะและสุดท้ายคือจ่ายคืนทุนให้กับผู้ส่วนตามยอดคงเหลือในบัญชีทุนทีนี้ตัวบัญชีทุนของผู้ส่วนนะฮะอาจจะมียอดคงเหลือเป็นเดบิตหรือเครดิตก็ได้นะฮะทีนี้ถ้าทุนคนไหนที่เป็นยอดเครดิตก็ให้จ่ายคืนทุนคือเราทำงบชำระบัญชีมาถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันทุนมียอดคงเหลือเป็นเครดิตเราก็จ่ายคืนทุนให้แต่ถ้าเจอบัญชีทุนของคนไหนมียอดคงเหลือเป็นเดบิตผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินงานต่อไปนี้ก็คือหนึ่งถ้าผู้ส่วนประจำมีเงินกู้อยู่กับห้างส่วนก็ให้โอนเงินกู้ไปชดเชยส่วนขาดในบัญชีทุนของผู้ส่วนพนักออกนะฮะขั้นที่สองถ้าเกิดผู้ส่วนพนักไม่มีเงินกู้นะฮะผู้เป็นส่วนนั้นต้องนำเงินสดมาชดเชยส่วนขาดในบัญชีทุนของตัวเองนะตรงนี้ต้องพิจารณาเป็นระดับขั้นนะฮะถ้ามีเงินกู้ก็โอนเงินกู้ไปชดเชยถ้าไม่มีเงินกู้ต้องนำเงินสดมาชดใช้นะฮะขั้นที่สามถ้าเกิดผู้ส่วนไม่มีเงินให้ห้างส่วนกู้และไม่สามารถนำเงินสดมาชดใช้ส่วนขาดบัญชีทุนของตัวเองได้กรณีนี้นะคะผู้ส่วนที่เหลืออยู่ต้องเฉลี่ยช่วยกันเฉลี่ยรับผลขาดทุนจากบัญชีทุนของผู้ส่วนพนันตามอัตราส่วนแบ่งกำไรขาดทุนสุดท้ายเลยคือถ้าไม่สามารถเรียกคืนได้ก็ต้องช่วยกันเฉลี่ยรับเฉลี่ยผลขาดทุนของคนนั้นไปนะคะนี่หลักเกณฑ์ดังกล่าวทั้งสามข้อตรงนี้นะเราก็จะใช้กับห้างส่วนสามัญและกับผู้เป็นผู้ส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบนะแต่ถ้าเป็นผู้ส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบก็จะรับผิดชอบเพียงไม่เกินจำนวนทุนที่ลงไว้เท่านั้นถึงแม้ว่าผู้ส่วนคนนั้นจะมีเงินให้ห้างส่วนกู้ก็ไม่สามารถนำผู้คนนั้นมาชดเชยส่วนขาดในบัญชีทุนที่เดบิตได้อันนี้คือข้อที่เราต้องระวังนะฮะนี่มาดูการชำระบัญชีนะฮะก็จะทำได้สองวิธีวิธีแรกจ่ายคืนทุนครั้งเดียวหลังจากที่ขายสินทรัพย์หมดวิธีนี้ต้องรอขายสินทรัพย์ทุกชนิดให้หมดก่อนแล้วจ่ายคืนชำระบัญชีทีเดียวจ่ายคืนทุนทีเดียวนะฮะขั้นที่สองก็คือจ่ายคืนทุนเป็นงวดคืนทยอยขายสินทรัพย์แล้วก็ทยอยคืนทุนไปนี่เรามาดูกรณีแรกก่อนนะฮะจ่ายคืนทุนครั้งเดียวหลังจากที่ขายสินทรัพย์หมดการจ่ายคืนทุนครั้งเดียวตรงนี้นะก็หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีขายสินทรัพย์หมดแล้วนะทราบว่าผลกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเป็นเท่าไหร่แล้วนะเฉลี่ยผลขาดทุนไปยังบัญชีทุนของผู้เป็นผู้ส่วนนะแล้วก็ผู้ชำระบัญชีก็จะดำเนินการจ่ายชำระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกเป็นอันดับแรกนะจ่ายชำระหนี้ให้กับผู้เป็นผู้ส่วนเป็นระดับถัดมานะเงินสดที่เหลือก็จะจ่ายคืนทุนให้กับผู้ส่วนตามยอดคงเหลือในบัญชีทุนของผู้ส่วนแต่ละคนนี่เราดูตัวอย่างบริษัท A B และ C เป็นหุ้นส่วนกันนะฮะร่วมกันจัดตั้งห้างส่วน A B C ตกลงแบ่งกำไรขาดทุนเท่ากันห้างส่วนตกลงเลิกกิจการวันที่1 มกราคม ปี X1 งบแสดงฐานะการเงินณวันที่1 มกราคมนะคะ
ก็จะมีเงินสด 18,000 มีลูกหนี้ 54,000 สินค้าคงเหลือ 80,000 อุปกรณ์ราคาคูณ 150,000 หักค่าเสื่อมสะสม 50,000 นะเป็นอุปกรณ์สุดที่แสนหนึ่งรวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 252,000 นะเพราะฉะนั้นในงบชำระบัญชีก็แบ่งเป็นเงินสดกับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดนะตัวนี้นะก็คือเอา 252,000 หักด้วย 18,000 ก็จะเป็นสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เงินสดออกมาส่วนทางด้านหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนก็จะมีเจ้าหนี้การค้า 66,000 มีเงินกู้ A 15,000 ทุนของหุ้นส่วน A เป็น 18,000 ทุน B เป็น 72,000 ทุน C เป็น 81,000 สมมติว่าผู้ชำระบัญชีจำหน่ายสินทรัพย์ทั้งสิ้นเป็นเงินสด 18,000 เพราะฉะนั้นสินทรัพย์ทั้งสิ้น 233,400 ขายได้เงินสดแค่แสนไปทำนั้นขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์เกิดขึ้น 126,000 เราก็มาดูงบชำระบัญชีดังงบชำระบัญชีของเรานะบรรทัดแรกเลยใส่ยอดคงเหลือก่อนยอดคงเหลือก่อนชำระบัญชีก็จะเป็นเงินสด 18,000 เป็นสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เงินสดก็เอายอดหักเอายอดสินทรัพย์รวมหักด้วยเงินสดเป็น 233,400 เจ้าหนี้คนภายนอก 66,000เงินกู้ A 15,000 ทุน A 18,000 ทุน B 72,000 และทุน C 81,000 ก็จะเป็นส่วนทั้งหมดเป็นส่วนแบ่งของบริษัททุนก็คือแบ่งเท่ากันหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งขั้นตอนที่สองจ่ายชำระหนี้สินเพราะว่าโจทย์คนนี้ไม่ได้บอกมีค่าจ่ายนะก็จ่ายชำระหนี้สินก่อน66,000แล้วเงินสดก็จะเหลือ60,000หนี้สินก็จะเหลือศูนย์นะดึงยอดคงเหลือของแต่ละคนลงมาเลยนะฮะแล้วขั้นตอนที่3นะคะโอนเงินกู้ A ไปชำระทุนที่เป็นเดบิตนะเพราะว่าทุน A เป็นยอดติดลบ 24,000 นะงั้นเขามีเงินกู้อยู่ก็โอนเงินกู้ไปชดเชยส่วนขาดในบัญชีทุนของเขานะแล้วหลังจากที่โอนเงินกู้ไปชดเชยส่วนขาดแล้วทุนของ A ยังมียอดติดลบอยู่ 9,000 นะดึงยอดคงเหลือลงมาเลยนะฮะดึงตรงที่60,000นะทุนของ B กับ C ลงมาแต่แล้วสมมติว่า A นำเงินมาจ่ายชำระคืนทุนนะมาจ่ายชำระส่วนที่ขาดของเขา 9,000 นะก็เงินสดก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 9,000 นะเป็น 69,000 ทุนของ A ก็ทุนของ A จะเป็นศูนย์ดึงทุนของ B กับ C ลงมาเพิ่ม 69,000 นี้ก็จ่ายคืนทุนให้กับหุ้นทุน B 30,000 แล้วก็ทุน C 39,000 พอดีการบันทึกบัญชีนะในการบันทึกบัญชีรายการแรกก็คือจำหน่ายสินทรัพย์และเสียผลขาดทุนก็จะเดบิตเงินสด 180,000 นะเครดิตสินทรัพย์ออก 234,000 ผลต่างจากอินเทอร์เน็ตเดบิตก็ไปเดบิตบัญชีทุน A 42,000 ทุน B 42,000 และทุน C 42,000การบันทึกบัญชีรายการแรกนะฮะจำหน่ายสินทรัพย์และเสียผลขาดทุนมาเฉยกันฮะอ
บันทึกบัญชีนะฮะในการแลกขาดสินทรัพย์และเฉลี่ยบังคับทุนว่าเครดิตปิดลูกหนี้การค้า 54,000 ปิดสินค้ามูลค่า 80,000 ปิดอุปกรณ์ราคาทุน 15,000 ปิดค่าเสริมสัตว์ส่งอุปกรณ์ 50,000 แล้วก็เฉลี่ยบังคับทุนให้ A B C คนละ 42,000 ขั้นที่2นะฮะจ่ายชำระหนี้บุคคลภายนอกก็ได้มีเจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินสด 66,000ไปขั้นที่3ขั้น3ก็จะเป็นการโอนเงินกู้ไปชดเชยส่วนขาดในบัญชีทุนของ A ก็จะเดบิตเงินกู้ A เครดิตทุน A 15,000 ขั้นตอนที่4 A ดำเนินมาชำระคืนทุนต้องมาชำระทุนที่ติดลบอยู่ก็เดบิตเงินสดเครดิตทุน A 9,000สุดท้ายก็จ่ายคืนหุ้นให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนนะก็คือปิดทุน B 30,000ปิดทุน C 39,000และคืนเงินสด69,000 ตามอัตราส่วนแบ่งกำไรกับทุนไม่ใช่ตามทุนนะตามอัตราส่วนแบ่งกำไรกับทุนคือสุดท้ายแล้วในเวลาชำระบัญชีเนี่ยสุดท้ายทุนมันจะเหลือเท่ากับส่วนแบ่งกำไรกับทุนพอดีถ้าเราแบ่งคือทยอยถ้าใช้วิธีแบบทยอยชำระเป็นงวดนะตอนจะเห็นว่าสุดท้ายทุนที่เหลือมันจะเหลือเท่ากับส่วนแบ่งกำไรกับทุนพอดีแต่อันนี้มันชำระครั้งเดียวมันก็เลยไม่เห็นต่อไปมาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าจำหน่ายสินทรัพย์ทั้งหมดแล้วมีเงินสดไม่พอที่จะชำระหนี้สินบุคคลภายนอกทำให้ห้างส่วนตกอยู่ในสภาพหนี้สินล้นพ้นตัวกรณีนี้นะคะห้างส่วนมีเงินสดไม่พอที่จะชำระหนี้สินจะแยกพิจารณาโดยใช้หลักกฎหมาย2ฉบับด้วยกันนะคะอันแรกเป็นกฎหมายห้างส่วนกับกฎหมายล้มละลายอันที่หนึ่งถ้าเราใช้กฎหมายห้างส่วนกรณีนี้ก็คือให้นำสินทรัพย์ของห้างส่วนชำระหนี้สินที่มีต่อเจ้าหนี้ของห้างส่วนก่อนถ้าไม่พอเจ้าหนี้นะของห้างก็จะเรียกร้องให้เอาสินทรัพย์ส่วนตัวของหุ้นส่วนได้ถ้าเป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบโดยไม่จำกัดจำนวนก็คือต้องยอมชดใช้หนี้สินแทนห้างด้วยแต่ถ้าเป็นหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบก็ไปเรียกร้องเอาจากใครไม่ได้นะฮะอ๋อนี่เราคงจะทำไม่ได้นะเรียกร้องได้เฉพาะจากผู้ส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบเท่านั้นดูตัวอย่างนะฮะสมมติว่าแสดงฐานะการเงินของห้างส่วนไตรลงนะมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินสด 68,700 และสินทรัพย์อื่นเป็น 1,431,300 ส่วนทางด้านนี้สินมีเจ้าหนี้การค้า 318,000 ตัวเงินจ่าย 7,200รวมที่สินเป็นเท่าไหร่ฮะ390,000นะฮะที่สินมีเงินกู้แดง60,000
ส่วนของหุ้นส่วนนะมีทุนแดง 212,520 ทุนขาว 450,000 ทุนน้ำเงิน 357,480 สำหรับผมว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทั้ง3คนมีอัตราส่วนแบ่งเท่าไรกับทุนนะแดงต่อขาวต่อน้ำเงินเท่ากับ2ต่อ2ต่อ1โดยหุ้นส่วนทั้ง3คนตกลงที่จะเริ่มงานวันนี้โดยผู้ชำระบัญชีได้นำสินทรัพย์ออกขายได้เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000และมีค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี 7,500 ทีนี้ถ้าเกิดทั้งส่วนล้มละลายผู้เป็นผู้ส่วนขาวจะเป็นผู้จ่ายชำระหนี้แทน5ฐานะส่วนตัวของผู้เป็นผู้ส่วนทั้ง3ก็คือแทนมีสินทรัพย์ส่วนตัว 750,000 มีหนี้สิน 120,000 แต่ว่าฐานะแดงดีไม่ดีไม่ดีนะฮะขาวมีสินทรัพย์ 100,000 หนี้สิน 500,000 ฐานะเป็นไงฐานะดีนะฮะน้ำเงินมีสินทรัพย์ 900,000 มีหนี้สิน 300,000 ก็ฐานะดีนะฮะแต่ว่าขาวจะเป็นคนที่ชดใช้หนี้สินถ้าเกิดเงิน5ไม่พอตอนนี้เราก็มาดูงบชำระบัญชีนะฮะใส่ยอดคงเหลือก่อนการชำระบัญชีก่อนนะฮะก็คือเงินสด 68,700 สินทรัพย์ 1,431,300 เจ้าหนี้ 300,090สองยอดรวมกันนะฮะเงินกู้แดง 60,000 ทุนแดงทุนขาวทุนน้ำเงินสั่งมาขั้นตอนที่1 นะคะเราขายสินทรัพย์ 1,432,300 ได้เงินสด 300,000 นั้นขาดทุนล้านเท่าไหร่คะขาดทุนขาดทุนเท่าไหร่คะ1ล้าน 130,000 1,300 นั้นขาดทุนตรงนี้ก็จะแบ่งให้แดงขาวน้ำเงินกันราว2ต่อ2ต่อ1ก็คือแดงละไป2ส่วน5แดงละไป2ส่วน5ของผลขาดทุนล้าน 131,300 เป็น 452,520 แต่ขาวเท่ากันนะฮะ 452,520คุณน้ำเงินรับไป1ส่วน5ก็เป็น 226,260 บาทแล้วหายอดคงเหลือลงมานะเงินสดก็จะมียอดเพิ่มขึ้นเป็น 368,700 สินทรัพย์อื่นก็เป็น0ละนะฮะดึงยอดเจ้าหนี้ลงมาดึงยอดเป็นกู้แดงลงมานะฮะทุนแดงตอนนี้มียอดติดลบเป็น 210,000 ทุนขาวมียอดติดลบ 2,520ทุนน้ำเงินมียอดเครดิตแซง 31,220 ขั้นตอนที่2นะฮะจ่ายค่าจ่ายในการชำระบัญชีก่อน 7,500 งั้น 7,500 ก็แบ่งตามอัตราส่วนแบ่งกำไรกับทุนคือ2ต่อ2ต่อ1ก็คือแดงก็จะรับไป2ส่วน5ของ 7,500 เป็น 30,000 ขาวก็รับไป2ส่วน5ของ 7,500 เป็น 30,000 เช่นกันนะฮะน้ำเงินก็รับไป 1/5 ของ 7/5 เป็น 1/5 หลังจากที่รับเฉลี่ยค่าจ่ายแล้วเงินสดก็จะเหลือ 293,700 นะดึงยอดเจ้าหนี้ดึงยอดเงินกู้แดงออกมานะฮะทุนแดงตอนนี้ยอดติดลบเพิ่มเป็น 240,000 นะทุนขาวยอดติดลบเป็น 32,520 ทุนน้ำเงินยังเป็น 116,220 เป็นเครดิตวันนี้สิทธิ์หมดละนะขั้นตอนต่อมานะฮะเรามาดูว่าทุนแดงกับทุนขาวมียอดติดลบอยู่นะแต่ทุนแดงมียอดเงินกู้อยู่ก็โอนเงินกู้แดงไปช่วยเชิญสุดขาดในบัญชีทุนของแดงซะก่อนนะฮะดังนั้นทุนเงินกู้แดงก็จะเป็นศูนย์นะฮะส่วนทุนแดงก็จะมียอดติดลบเหลือน้อยลงเหลือแค่180,000นะดึงทุนขาวกับทุนน้ำเงินลงมาขั้นตอนต่อไปนะฮะเห็นว่าหนี้สินยังเป็นครับขอโทษทีเป็นครับต่อไปเราจ่ายชำระหนี้สินไปตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าหนี้สินยังคงเหลือ 96,300 นะตอนนี้ต้องให้ขาวจ่ายหนี้สินแทนห้างไปก่อนนะ 96,300 ตรงนี้ก็เป็นขาวชำระหนี้แทนที่แทน 96,300 เพราะทุนขาวก็จะมียอดทุนเป็นยอดเครดิต 63,780นะดึงทุนแดงลงมานะฮะติดลบ 180,000 ทุนน้ำเงินเป็นยอดเครดิต 106,220
220นะฮะอ๋อผู้พิมพ์ผิดนะฮะผมต้องเป็น100,000เลยก็ถูกค่า220นะฮะต่อไปนะฮะจะเห็นว่าคุณแดงไปดูฐานะส่วนตัวซิเขามีเงินชดใช้แทนชดใช้แทนห้างไหมฮะมีเงินไปดูฐานะส่วนตัวของเขาไปดูที่โจทย์ฐานะส่วนตัวของแดงเป็นไงฮะไม่ดีเพราะนั้นเขาไม่สามารถนำเงินสดมาชดใช้ส่วนขาดในบัญชีทุนของเขาได้เพราะฉะนั้นสายแปดตัวนี้หุ้นส่วนเผื่อต้องช่วยกันเฉลี่ยรับผลขาดทุนไปเพราะฉะนั้นสายแปดก็จะแบ่งให้ขาวกับน้ำเงินแบบละ2:1นะฮะมันก็108ตัวนี้ขาวก็รับไป2/3ของ108เป็น102น้ำเงินรับไป1/3เป็น60,000นะเพราะฉะนั้นทุนของขาวก็จะเป็นยอดติดลบ 56,220 ทุนน้ำเงินก็จะเป็น 56,220 แต่แล้วเราไปดูฐานะของขาวสิคะเขามีเงินพอชดใช้ไหมคะหลังจากที่เขาจะจ่ายเท่าไรที่10,500เขามีเงินพอชดใช้ได้ไหมชดใช้ส่วนขาดได้ไหมคะได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นการรับขาวนำเงินมาชำระส่วนขาดบัญชีทุนของเขา56,220ต้นทุนขาวก็จะเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เงินสดที่มีอยู่ก็จะคืนทุนให้น้ำเงินคนเดียว56,220สถาบันประกอบบันทึกบัญชีรายการแรกก็คือขายสินทรัพย์ได้เฉลี่ยผลขาดทุนตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะก็คือเดบิตเงินสด300,000เดบิตสินทรัพย์ออกนะคะ1,431,300ไปเดบิตทุนแดงนะฮะ452,520ทุนขาว452,520นะทุนน้ำเงิน226,260นะรายการแรกนะขายสินทรัพย์ได้เฉลี่ยผลขาดทุนต่อมารายการที่2จ่ายค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีนะก็ไปเครดิตเงินสด15,000แล้วก็ไปเดบิตทุนแดงกับขาวคนละ30,000และทุนน้ำเงิน15,000รายการที่3นะคะจ่ายชำระหนี้สินจ่ายเงินสดเท่าที่มีอยู่คือ293,700โดยไปเดบิตเจ้าหนี้นะ221,700และเดบิตตัวจ่าย72เสร็จแล้วก็โอนเงินกู้แดงไปชำระส่วนขาดในบัญชีทุนของเขานะฮะเดบิตเงินกู้เครดิตแดง60,000ในการทันมาก็เป็นการที่ขาวจ่ายชำระหนี้สินแทนห้างก็เดบิตเจ้าหนี้การค้าเครดิตทุนขาว96,300
รายการถัดมาถ้าเฉลี่ยผลขาดทุนของแดงให้ขาวและน้ำเงินไปก็เครดิตปิดทุนแดง108ไปดิบิทุนขาว102และทุนน้ำเงิน60การถัดมาก็จะเป็นการที่ขาวนำเงินมาชำระส่วนขาดในบัญชีทุนของเขา56,220ก็ได้บิดเงินสดเพียงทุนขาว56,220แล้วก็รายการสุดท้ายจ่ายคืนทุนให้น้ำเงินก็ปิดเดบิตปิดทุนน้ำเงิน56,220เครดิตเงินสด56,220นะนี่ก็เป็นกรณีที่ใช้กฎหมายห้างหุ้นส่วนก็คือหุ้นส่วนที่มียอดติดลบนะฮะถ้าฐานะไปดูฐานะส่วนตัวเขาไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องให้กองชำระได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราใช้หลักกฎหมายล้มละลายนะก็คือหุ้นส่วนคนนั้นถูกฟ้องล้มละลายนะฮะในกรณีนี้นะฮะหลักกฎหมายล้มละลายเขาบอกว่าเจ้าหนี้ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนและเจ้าหนี้ของห้างมีสิทธิในสินทรัพย์ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนเท่าเทียมกันนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องนำสินทรัพย์ส่วนตัวของหุ้นส่วนมาเฉลี่ยแบ่งให้กับเจ้าหนี้ส่วนตัวและเจ้าหนี้ห้างด้วยนะเพราะในกรณีนี้หนี้สินของแดงนะฮะก็จะมีหนี้สินส่วนตัวซึ่งได้จากโจทย์ห้างคือ1,200,000นะฮะกับหนี้สินที่มีต่อห้างก็คือสุดท้ายที่เราทำงบไปเท่าไหร่ฮะ108คือตรงนี้นะตัวนี้คือถือว่าเป็นที่สินของแดงที่มีต่อ5 108บวกกับที่สินส่วนตัวนะรวมที่สินทั้งสิ้นของแดงก็จะเป็น1,200,000แต่สินทรัพย์ของแดงมีแค่750,000นะเพราะฉะนั้นห้างส่วนจะเรียกร้องเอาจากสินทรัพย์ส่วนตัวของแดงได้นะก็คือเอาสินทรัพย์ตั้งนะ750,000คูณด้วยหนี้สินที่เป็นของห้าง108,000คูณหารด้วยหนี้สินรวม1,200,000เพราะฉะนั้นห้างก็จะได้เงินจากการเรียกร้องครั้งนี้112,500เพราะฉะนั้นถ้าแดงถูกฟ้องล้มละลายนะฮะห้างส่วนก็จะมีสิทธิ์ที่ได้เงินจากแดงเนี่ย112,500ทางพนักงานของชาร์จบัญชีในกรณีนี้เราดูห้องแต่งกันตอนที่1 2 3 4เหมือนกันนะคะมาดูตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ที่ทุนแดงเป็นแสนแปดนะคะแล้วตรงนี้พอใช้หลักกฎหมายล้มละลายแล้วนะคะเราได้รับชำระคืนทุนจากแดงเนี่ยแค่112,500บาทนะทุนที่แดงติดลบอยู่67,500ตรงนี้หุ้นส่วนที่เหลือต้องรับเฉลี่ยผลขาดทุนไปต้องรับเฉลี่ยผลขาดทุนไปไม่ต้องมาซื้อค่ะทำงบให้เป็นนะเพราะฉะนั้นยูนแดงจะมียอดลบที่เหลือนะคะ67,500ตรงนี้เขาไม่สามารถชดใช้ได้ละนะขั้นตอนต่อมานะคะก็คือขาวจะเป็นคนจ่ายชำระหนี้สินขาวยังไม่ได้จ่ายชำระใช่ไหมจ่ายชำระหนี้สินแสนหนึ่งหมื่นสองนะคะได้รับชดใช้ตรงนี้อ๋อมีเงินสดพอพอมีเงินสดพอปั๊บก็ชดใช้หนี้สินที่เหลือก่อนนะตอนนี้ที่เหลือก่อนนะคะ96,300แล้วเงินสดเหลือ16,200นะคะเงินกู้แดงหมดแล้วนะคะคุณแดงมียอดติดลบ67,500ทุนขาวยังมียอดติดลบ32,500นะทุนน้ำเงินเป็นยอดเครดิต116,220นะงั้นตอนนี้ก็จะเหลือผลขาดทุนของแดงให้กับหุ้นส่วนขาวกับน้ำเงินแดงละ2:1นะเพราะฉะนั้นขาวก็จะรับ
ลขาดทุนไปเท่ากับ2ส่วน3ของ 6,075 เป็น 4,005 น้ำเงินรับไป1ส่วน3นะคะเป็น22,500มันดึงเงินสดลงมานะคะดึงทุนขาวยอดติดลบ 77,520 แล้วก็น้ำเงินเป็น 93,720ส่วนฐานะส่วนตัวของขาวดีก็นำเงินมาชดใช้ส่วนขาดในบัญชีทุนของเขาดังนั้นเขาก็จะโอนเงินสดมาให้77,520ทำให้ทุนของขาวเป็นศูนย์ดึงทุนน้ำเงินลงมานะคะ 93,750 เท่ากับเงินสดที่มีอยู่เลยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือจ่ายคืนทุนให้กับน้ำเงินไป 93,720ทางข้อสอบเรื่องนี้ก็จะออกเรื่องล้มละลายเราก็ดูดีๆนะฮะจำแต่ขั้นตอนตัวอย่างให้ได้นะฮะว่าทำอะไรก่อนหลังเวลาทำข้อสอบครูให้ใช้สมุดต้องติดตารางเองต้องติดตารางเองนะฮะจำช่องให้ได้ว่าต้องติดช่องอะไรบ้างสุดท้ายขอข้ามไปเลยนะฮะมาดูเรื่องสุดท้ายการชำระคืนบนเป็นงวดงวดเป็นงวดเนี่ยก็ต้องอาศัยข้อสมมติสองข้อด้วยกันก็คือข้อที่หนึ่งสินทรัพย์ของห้างที่เหลืออยู่ณวันจ่ายคืนทุนให้สมมติว่าจ่ายไม่ให้สมมติว่าจำหน่ายไม่ได้คือเป็นผลขาดทุนทั้งจำนวนอันที่สองถ้าเงินทุนของผู้สมควรใดติดลบให้ถือว่าให้สมมติว่าผู้ส่วนพนันไม่สามารถนำเงินมาชดใช้ส่วนขาดในบัญชีทุนของเขาได้มันต้องเฉลี่ยผลขาดทุนนั้นให้กับผู้ส่วนคนอื่นตามอัตราส่วนแบ่งเข้าไปกับทุนอันนี้ก็จะเป็นข้อสมสองข้อนี้เราดูตัวอย่างถ้าเกิดกขคมีกขและคเป็นผู้ส่วนกันแบ่งเข้าไปกับทุนอัตรา50%, 30%, และ 20%ตามลำดับผู้ส่วนทั้งสามตกลงให้มีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการก็จะมีเงินสด5,150ลูกหนี้57,000สินค้า12,000อุปกรณ์117,850ค่าเสื่อมสะสม30,000ยอดสุทธิเป็น117,850นะ20ก็มีเจ้าหนี้การค้า47,000เงินกู้คอ40,000พุนกอเป็น15,000คุณขอเป็น70,000พุนคอเป็น37,500ผู้สมทั้ง3ตกลงที่จะเลิกกิจการในวันที่1มกราคมปี X1 โดยให้มีการขายสินทรัพย์ทั้งหมดและจ่ายคืนทุนเป็นงวดๆผู้ชำระบัญชีได้มีการจำหน่ายสินทรัพย์แต่ละครั้งแบบนี้ก็คือข้อที่1จำหน่ายในเดือนมกราคมนะจำหน่ายสินค้าคงเหลือราคากำบัญชี12,000ขายได้แค่50,000ลูกนี้การค้านะฮะราคาทุน57,000เก็บเงินได้48,000ส่วนในวันข้อที่2ในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะเอาอุปกรณ์เอาไปจำหน่ายนะฮะราคาตามบัญชี11,850ก็ขายได้แค่88,000อันนี้ก็จะเป็นการตัดต้นขาดทุนนะครับเพราะในเดือนแรกเดือนมกราคมเนี่ยสินทรัพย์ที่เราออกขายคือสินค้าของเรือกับตัวลูกหนี้ต้นทุนรวมกันได้เท่าไหร่ฮะ177,000แต่เงินสดที่ได้รับจากการขายคือ98,000แล้วเราทำงบชำระบัญชีแต่ยอดเหลือก่อนการชำระบัญชีเลยนะครับเงินสดเป็น 55,150 สินทรัพย์อื่นเป็น 294,850 เจ้าหนี้บุคคลภายนอก 47,500 เงินกู้คอ 40,000 ทุนก 15,000 ทุนขอ 70,000 ทุนคอ 37,500 การจำหน่ายสินทรัพย์เดือนมกราคม
เราขายสินทรัพย์ราคากำไร4,077ขายได้แค่9,800มันก็เฉลี่ยผลขาดทุนออกไปเท่าไหร่ฮะผลขาดทุนเท่าไหร่3,077หักด้วย9,800ขาดทุน77,000เท่าไหร่ฮะ7,000 79,000หลังนั้น79ก็แบ่งผลขาดทุนให้กองไป 50% ก็เป็น 39,500 ขาดทุนให้ขอ 30% เป็น 23,700 แล้วก็ให้ขอไป 20% เป็น 15,500 สรุปรวมยอดเงินสดลงมาเป็น 13,150 สินทรัพย์คงเหลือ 117,850ดึงเจ้าหนี้คนภายนอกมา 47,500 เงินกู้คอดึงลงมาทุนกอขอคอดึงลงมาเลยนะฮะต่อไปขั้นที่2จ่ายชำระหนี้บุคคลภายนอก 47,500 บาทเจ้าหนี้หมดแล้วนะฮะส่วนเงินสดก็จะมียอดคงเหลือ 55,650 ดึงยอดสินทรัพย์อื่นลงมาเลยนะฮะเงินกู้ดึงเงินกู้ดึงทุนของคนลงมาเสร็จแล้วตรงนี้เวลาจ่ายคืนเงินกู้และเงินทุนนั้นเราต้องทำไปทำงบประกอบตามงบประกอบของเดือนมกรานะฮะเอายอดเงินทุนก่อนจ่ายคืนทุนคือเอาทุนกอขอและคอมาบวกเงินกู้ของคอบวกเข้าไปนะฮะ40,000เพราะฉะนั้นทุนของคอก็จะเป็นยอดรวมเป็น61,700สรุปหักด้วยผลขาดทุนถ้าขายสินทรัพย์ไม่ได้นะสินทรัพย์ที่เหลือคือ117,850ขายไม่ได้ก็เฉลี่ยผลขาดทุนให้กอไป 50% ก็เป็น 58,925 เฉลี่ยให้ขอไป 30% ก็เป็น 35,355 และเฉลี่ยให้คอไป 20% ก็เป็น 23,570 เฉลี่ยผลขาดทุนไปเลยเพราะฉะนั้นยอดทุนของกอขอที่เหลือตรงนี้ก็คือยอดที่เราจะจ่ายคืนทุนให้โดยคอนั้นจ่ายคืนทุน 38,130 ต้องเป็นการจ่ายชำระคืนเงินกู้ก่อนเพราะเขามีเงินกู้อยู่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ก่อนนะฮะ 38,130 และถือเป็นการคืนทุนให้กอและขอ 6,515 แล้วก็ 1,945 เอายอดที่เราทำงบประกอบตรงนี้ไปใส่ในงบชำระบัญชีนะมาใส่ตรงนี้นะครับงบประกอบนะฮะ55,000ครับจ่ายคืนเงินกู้ 38,130 จ่ายทุนให้จ่ายคืนทุนให้กอง 6,515 และทุนขอ 1,945 เพราะฉะนั้นเงินสดตัวนี้หมดนะฮะเหลือสินทรัพย์เหลือเงินกู้คอ 1,870 ทุนกอนะเหลือ 58,995 ทุนขอ35,350และทุนคอนเหลือเป็น 21,700 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะขายสินทรัพย์ที่เหลือ 117,850 และขายเป็นเงินสด 88,000 เพราะนั้นขาดทุนเท่าไหร่ฮะขาดทุนเท่าไหร่ขาดทุนทุน 29,850 นะก็เฉลี่ยผลขาดทุนให้กอไป 50% เป็น 14,925 เฉลี่ยผลขาดทุนให้ขอไป 30% ก็เป็น 8,955 และเฉลี่ยผลขาดทุนให้ขอไป 20% เป็น 5,970 นะดึงเงินสดลงมานะคะสินทรัพย์เหลือศูนย์ละแล้วดึงเงินกู้ของคอดึงทุนของกอขอคองมาแล้วทุนกอตอนนี้เหลือ 40,400 ทุนขอเป็น 26,400 และทุนขอเป็น 15,730 เสร็จแล้วก็จ่ายชำระคืนเงินกู้ให้คอไปก่อนเลย 1,870 ทำนั้นเงินสดที่เหลือ 86,130 ตรงนี้ก็คืนทุนให้กอคอและคอสุดท้ายนะฮะ
มีการบันทึกบัญชีไปดูเอานะฮะก็จบสามบทนะมีคำถามอีกไหมฮะวิธีนี้ครูไม่ออกออกวิธีขึ้นทุนครั้งเดียวง่ายก็ไปทานข้าวไปเลยเดี๋ยวต่อไปก็เจอมาต่อกับอาจารย์กิตติ์แล้ว